สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประชุมไปเมื่อวันอังคารที่21เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงก็จะประกอบไปด้วย3จังหวัดนี้เท่านั้นนะคะกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนั่นเองค่ะมาดูเลยนะคะว่าเขาให้รายละเอียดไว้ว่ายังไงบ้างฝ้ายจะขออ่านรายละเอียดตามของการไฟฟ้านครหลวงให้ฟังก่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นภาษาที่อ่านแล้วงงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้อีกครั้งนึงก็แล้วกันนะจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าข้อแรกเขาบอกไว้ว่ายังไงเขาบอกไว้ว่าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะคะประเภทที่เขากำหนดเอาไว้ค่ะประเภท 1.1 หรือ 1.1.1 อะไรของเขาเนี่ยนะคะซึ่งให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็นเวลา3เดือนในรอบการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม63เท่านั้นหากใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยภายใน3เดือนนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในโหมดนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในโหมดอื่นนะมาดูต่อไปเลยค่ะข้อ2ซึ่งข้อ2นี้เขาจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะเขาบอกเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนหรือจ่ายประเภท 1.1.2 และ 1.1.3 เนี่ยให้จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนสำหรับรอบการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยให้ใช้เดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานในการคำนวณนะคะคราวนี้เขาดูมาดูตรงนี้ก่อนค่ะเขาบอกว่าหากเดือนใดตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะถ้าค่าไฟน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ให้คิดตามจริงให้จ่ายตามจริงนะคะอันนี้เคลียร์นะต่อมาค่ะเขาแบ่งออกเป็น3แบบแบบแรกอยู่ข้อนี้แบบแรกบอกว่าหากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ถึง800หน่วยให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะแบบนี้ดูง่ายนะคะแบบนี้เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจคราวนี้มาดูต่อไปค่ะแบบที่2ค่ะแบบที่2คือใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์และมากกว่า800หน่วยแต่ไม่เกินไม่ใช่ไม่ถึงนะต้องใช้คำว่าไม่เกินนะคะเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟเท่ากับหน่วยการใช้ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วไปบวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับที่เกินมาที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์นะคะในอัตราร้อยละ50นั่นเองค่ะต่อมาค่ะแบบสุดท้ายแบบที่3นะคะหากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์และมากกว่า 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ก่อนดับแรกต่อมาให้บวกด้วยค่าไฟหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์มาในอัตราร้อยละ70นั่นเองค่ะอธิบายจากตรงนี้นะคะตรงนี้มาดูนิดนึงค่ะสาระสำคัญอยู่ตรงที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราชำระเงินไปแล้วเขาจะคืนให้ยังไงเขาจะคืนให้โดยการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไปนะคะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่านอกจากนี้มาตรการช่วยเหลือค่าไฟอื่นๆที่ผ่านมาที่ออกโปรโมชั่นมาก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ค่ะอย่างเช่นอันแรกเลยคือการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ3ก็จะยังอยู่เขาก็จะคำนวณให้จะถูกคำนวณหลังจากการลดมาตรการอื่นๆทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมาคำนวณให้อีกร้อยละ 3% ร้อยละ 3 หรือว่า 3% นะคะส่วนมาตรการที่2อันนี้ค่ะขยายระยะเวลาชำระขออภัยไม่ใช่สิผ่อนผันก่อนนะคะมาตรการผ่อนผันอันที่2นะอันแรกคือลดค่าไฟนะคะอันที่2คือมาตรการผ่อนผันการเก็บค่าไฟอัตราขั้นต่ำก็ยังอยู่อันที่3คือขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า6เดือนก็ยังอยู่นะคะเขาอธิบายไว้คราวนี้มาดูอินโฟกราฟิกของการไฟฟ้านครหลวงบ้างค่ะตัวนี้นะเขาทำมาแล้วเขาบอกเอาไว้ว่ามาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะคะตามมติครม.วันที่21เมษายน63ค่ะเขาบอกไว้ชัดเจนเลย
แบ่งออกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 ใช้ไฟฟ้าฟรีเดี๋ยวฟ้าจะอธิบายให้ว่า 1.1 คือประเภทอะไรแล้วก็ใช้ไฟฟ้าฟรียังไงนะคะต่อมาเขาบอกว่าตรงนี้เขาแบ่งเป็น3แบบแยกย่อยออกมาสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่อาศัยประเภท 1.2 และ 1.3 แบ่งออกเป็นแบบแรกคือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยต่อเดือนให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ง่ายนะคะอ่านเข้าใจง่ายแบบที่2ค่ะใช้ไฟฟ้า801ถึง 3,000 หน่วยต่อเดือนจ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็บวกด้วยจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ในอัตราร้อยละ50นะคะนี่เขาบอกไว้ร้อยละ50นะอาจจะตกขอบไปนิดนึงเดี๋ยวไฟเลื่อนให้ดูนะคะอุ้ยนี่ค่ะร้อยละ50ต่อมาสุดท้ายเขาบอกว่าอันที่3แบบที่3ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยขึ้นไปให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์แล้วบวกด้วยจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ในอัตราร้อยละ70ค่ะแล้วมีหมายเหตุข้างล่างเอาไว้ด้วยว่ากรณีที่ค่าไฟในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ให้คิดค่าไฟฟ้าตามจริงนะคะแล้วก็กรณีที่ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.จะหักเงินคืนให้ในบินไฟฟ้ารอบถัดไปหักเป็นค่าไฟในรอบถัดไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ มาดูว่าไฟสรุปให้ดูว่าอินโฟกราฟิกที่เขาทำมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคำนวณกันยังไงนะคะให้รู้เพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นเองถ้าดูตามอินโฟกราฟิกของเขาเนี่ยไม่เข้าใจแน่นอนถูกไหมคะก็จะเข้าใจแค่เบื้องต้นแต่ว่าไม่รู้วิธีการว่าตกลงคำนวณอะไรยังไงแน่ๆจะรู้แค่วิธีการเหมือนกับรู้แค่โจทย์เหมือนเขาให้โจทย์คณิตศาสตร์มาแล้วเรามาหาวิธีคำนวณของเราต่อจากโจทย์นะคะมาคำนวณจากโจทย์อ่ะดูอันแรกก่อนเลยค่ะอันแรกนะตรงนี้นะหมายถึงอันนี้นะคะผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 ใช้ไฟฟ้าฟรีหมายถึงอะไรหมายถึงตรงนี้ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทอยู่อาศัย 1.1 ก็คือผู้ที่มิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านไม่เกิน5แอมป์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยเขาให้ใช้ไฟฟ้าฟรีค่ะแปลว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะคะถ้าไม่เกิน150หน่วยนะแต่ว่ามิเตอร์ต้องไม่เกิน5แอมป์นะคะอันนี้ก็เหมือนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยต่อมาค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่อาศัย 1.2 และ 1.3 นะคะแบ่งออกเป็น3แบบแบบแรกก่อนเลยค่ะแบบแรกใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยนะแล้วก็มิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์แล้วก็ยังมีมิเตอร์ที่เกิน5แอมป์แต่การใช้ไฟอยู่ระหว่างนี้ค่ะอยู่ระหว่าง150หน่วยแต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์เลยง่ายมากนะคะวิธีการคำนวณก็คือสมมุตินะคะสมมุติว่าเราใช้ไฟไปเดือนกุมภาพันธ์400หน่วยแล้วเราใช้ไฟเดือนมีนาคมไป750หน่วยลบกันลงมาจะเหลือเพียงแค่ส่วนเกิน350หน่วยตรงเนี้ยเขาให้เราได้ใช้ฟรีนะคะแล้วเราก็ต้องนำค่าไฟที่เราต้องจ่ายในเดือนมีนาคมก็คือต้องเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์แปลว่าเราต้องจ่าย400หน่วยนะคะในอัตรา400หน่วยนะที่เราต้องนำไปจ่ายเขานะคะก็คือเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองตรงนี้เคลียร์นะคะแบบแรกเคลียร์นะต่อไปแบบที่2ค่ะแบบที่2ก็เหมือนเดิมสำหรับผู้อยู่อาศัย 1.2 และ 1.3 แต่ความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้เป็นแบบที่2นะคะใช้ไฟตั้งแต่801ถึง 3,000 หน่วยต่อเดือน801ถึง 3,000 หน่วยต่อเดือนนี่แหละค่ะก็เขาบอกเอาไว้ว่าโจทย์กำหนดเอาไว้ว่าจ่ายในอัตราเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์บวกด้วยหน่วยจำนวนหน่วยที่เกินเดือนกุมภาในอัตรา 50% โจทย์อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาสมมุติว่ากุมภาพันธ์ใช้ไฟไป400หน่วยมีนาคมใช้ไฟไป900หน่วยลบกันออกมาจะเหลือส่วนเกินเท่ากับ500หน่วยถูกไหมคะอัตรา 50% ของ500ก็จะเท่ากับ250ถูกไหมเสร็จแล้วส่วนเกินตรงนี้เราเอา500ตรงนี้ค่ะส่วนเกินนะคะ500ส่วนเกินมาลบออกจาก250ในอัตรา 50% นะก็จะเท่ากับ250เพราะฉะนั้นเราต้องนำ250ตรงนี้ไปบวกกับ
400ที่เป็นค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้เท่ากับ600หน่วยนี่คือจำนวนหน่วยที่เราใช้ไปในเดือนมีนาคมและเราจะต้องชำระในอัตรานี้นะคะเคลียร์นะคะไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะเป็นการคำนวณร้อยละธรรมดาเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะวิธีแบบสุดท้ายแบบที่3นะคะแบบที่3เหมือนกันผู้อยู่อาศัย 1.2 และ 1.3 แต่ต่างกันที่การใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 หน่วยขึ้นไปนะคะ 3,000 หน่วยขึ้นไปเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่าให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์บวกด้วยจำนวนหน่วยที่เกินเดือนกุมภาพันธ์ในอัตราร้อยละ70ค่ะเรามาคำนวณกันเลยนะคะสมมุติว่ากุมภาพันธ์เราใช้ไฟไป 1,800 หน่วยมีนาคมเราใช้ไฟไป 3,800 หน่วยลบกันลงมาก็จะเหลือเพียงแค่ส่วนเกิน 2,000 หน่วยถูกไหมคะอัตรา 2,000 หน่วยส่วนเกินนี่แหละค่ะเขาให้คิดเพียงแค่ 70% แล้วก็นำมาคำนวณ 2,000 คูณ 70% เท่ากับ 1,400 แล้วนำไปลบจากส่วนเกิน 2,000 ตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่600หน่วยเมื่อได้600หน่วยแล้วเราก็นำ600หน่วยไปบวกกับของเดือนกุมภาพันธ์ถูกไหมคะบวกกับ800ขออภัยบวกกับ 1,800 ก็จะได้เท่ากับ 2,400 หน่วยนั่นก็แปลว่าเดือนมีนาคมเราจะต้องชำระในอัตรา 2,400 หน่วยนั่นเองค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจให้เป็นขั้นตอนเท่านั้นเองก็มีทั้งหมด3แบบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแยกย่อยของประเภทนี้มี3แบบแต่ว่าในส่วนของแบบแรกเลยแบบที่1เนี่ยรวมเข้าไปด้วยก็จะเป็น4เราจะมีทั้งหมด4แบบนะคะกรณีชำระไปแล้วนะคะชัดเจนว่าเขาจะหักคืนให้ในรอบบินถัดไปนะคะเขาบอกเอาไว้ในหมายเหตุของในอินโฟกราฟิกของการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่ามาตรการต่างๆยังคงอยู่มาตรการอื่นๆยังอยู่นะอย่างเช่นลดค่าไฟร้อยละ3มาตรการผ่อนผันเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำก็ยังอยู่การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า6เดือนก็ยังอยู่นะคะเท่านี้เองนี่คือสรุปแล้วเราอย่าลืมหมายเหตุที่เขาหมายเหตุเอาไว้ให้เขาบอกว่ากรณีค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ให้คิดค่าไฟฟ้าตามจริงกรณีที่มีการชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วจะมีการหักคืนให้ในบินค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปก็คือการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.จะหักคืนให้นั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะและถ้าใครที่กดติดตามหรืออยากจะดูแบบเรื่องราวใดๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆตลอดเรื่องที่ฝ้ายทำคลิปมาสมมติว่ามีทั้งหมด 6-7 คลิปจะดูให้ครบทุกคลิปก็เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะฝ้ายตั้งเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เป็นเรื่องๆไปจะได้ดูง่ายนะคะจะได้รู้ความคืบหน้าในแต่ละตอนแต่ละเรื่องต้องไล่ดูจากตอนแรกก่อนนะคะก็จะรู้ว่ามันมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าเขาอัปเดตว่ายังไงบ้างก็จะได้ไม่ตกข่าวนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ